สดีค่ะวันนี้นะคะรายการเที่ยววิถีไทยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดที่77ของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองใช่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ครับตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยซึ่งที่นี่นะครับเขาเป็นชุมชนเล็กๆแล้วก็มีศูนย์รวมจิตใจก็คือที่นี่เลยวัดโพศรีมงคลครับใช่ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันใช่มาไหว้พระทำบุญใช่เดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะพระข้างในกันดีกว่าค่ะครับเสร็จแล้วใช่แล้วเดี๋ยวใกล้ๆวัดนะเราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนกันอีกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆวัดเลยไหมคะใช่เนี่ยเดินไป10เมตรก็ถึงละโอ้สบายนี่ถึงแล้วแอลพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬครับใกล้มากเลยใช่เดินแป๊บเดียวเนาะใช่ค่ะที่นี่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาแบบทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมแล้วก็จัดแสดงแบบวิถีชีวิตบ้านเรือนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ความเป็นอยู่เนี่ยของชาวบึงกาฬแท้ๆเลยดั้งเดิมเลยดูจากข้างนอกแบบที่นี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์จุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดนึงของที่นี่เลยเนาะแบบอาร์ตเนาะแต่เดี๋ยวต้องไปดูข้างในกันว่ามีชีวิตยังไงแบบให้เรียนรู้บ้างไปค่ะเราอยู่กับพี่ขาบครับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬครับสวัสดีครับพี่ขาบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขาบคะก่อนอื่นเลยทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตอะคะก็มีชีวิตก็คือต้องมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีความสุขสนานแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ชุมชนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าความสุขนั่นแหละครับคือคำว่ามีชีวิตครับครับและตรงนี้คือบ้านของพี่ขาบเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่เกิดที่นี่และนอนที่นี่ที่นี่ก็คือเป็นที่ทำให้เรามีความสุขครับครับก็เลยเป็นแนวคิดที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนของบ้านเกิดพี่ขาบเป็นที่ท่องเที่ยวถูกต้องครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคือรัฐบาลก็มีหน้าที่คือกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจรายได้เนาะการที่ชาวบ้านสามารถที่จะดูแลและเลี้ยงดูตัวเองได้อันนั้นคือเป็นหัวใจหลักของรัฐบาลนะครับครับอย่างนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าที่นี่มีชีวิตยังไงค่ะโอเคงั้นไปที่อันดับแรกเลยคืออาหารได้เลยค่ะเลยค่ะสวยจังเลยค่ะโอ้โหถูกใจไหมครับสวยค่ะครับแบบตกแต่งด้วยกระติบข้าวเหนียวใช่ไหมครับพี่ขาใช่ครับจริงๆกระติบข้าวเหนียวมันก็เป็นวิธีของลูกอีสานนะก็ต้องทานข้าวเหนียวนะครับและในส่วนของห้องครัวนี่ส่วนใหญ่ที่ประดับตกแต่งก็จะเป็นของใช้ของเก่าๆเลยก็ในห้องครัวนะครับในห้องนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวของเครื่องใช้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการทำครัวมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยฮะสองไข่นี่ก็คือไหปลานะฮะขาดไม่ได้เลยเปิดมากลิ่นก็หอมเลยฮะยังมีอยู่นะครับมีฮะมีอันนี้ก็เป็นวิถีของความเป็นลูกอีสานนะครับพี่ก็โตจากที่เนี่ยตอนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆก็ทำกับข้าวนะครับแอนเป็นไงครับดมเลยค่ะเฮ้ยยังมีจริงๆด้วยอ่ะอาจจะเป็นแค่กลิ่นก็ได้พี่อ้ําลองเอามือล้วงสิคะทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ด้วยมือเฮ้ยเป็นไงครับนี่จริงๆนี่คือเป็นหัวใจหลักของคนอีสานก็คือต้องปลาครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องโถงของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับอย่างนี้สไตล์การตกแต่งนี่เป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าพี่ขับดีไซน์ใหม่ก็จริงๆตัวโครงหลังนี่ก็เป็นของเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่พี่เป็นดีไซเนอร์ครับพี่ก็เอาเรื่องของการออกแบบมาปรับใช้ซึ่งตัวการออกแบบนี่ก็ใช้ความเป็นคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าวิถีถิ่นวิถีเทศครับก็คือท้องถิ่นแต่มีความร่วมสมัยนะครับสังเกตจากข้าวของนะครับมันมีการ
จัดวางออกแบบและกำหนดธีมคอนเซ็ปต์ไว้หมดแล้วแล้วก็รูปแบบก็คือใช้ในเรื่องของความเป็นวิถีของบึงกาฬบึงกาฬก็เป็นเมืองป่ายางพาราเนาะมันก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวทีนี้ด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยสีเขียวก็แถวนี้ก็เป็นธรรมชาติสีดินสีอะไรก็เป็นสีน้ำตาลก็เป็นการจับคู่สีน้ำตาลกับเขียวโดยใช้บริบทในการออกแบบทั้งหมดเลยแล้วก็เติมเสน่ห์ความหวานนะครับด้วยสีชมพูสีม่วงนิดหนึ่งเพื่อให้มันดูมีความน่ารักนะครับนี่คือเป็นเรื่องของราวการออกแบบในแต่ละห้องต่างๆอันนี้เราอยู่ห้องโถงถัดไปก็จะเป็นห้องพระแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเน้นการถ่ายรูปด้วยครับครับถ่ายรูปสวยครับ แต่ละห้องก็จะแบบมีเรื่องราวของแต่ละห้องแตกต่างกันไปถูกต้องครับถูกต้องกับกิจกรรมเดือนกันยายนเที่ยววิถีไทยสายบุญแจกกระเป๋าเป้เที่ยววิถีไทยสุดเท่10รางวัลแค่คุณแสดงความคิดเห็นว่า1ใน4พิธีกรคนไหนเหมาะกับเที่ยววิถีไทยสายบุญติด#เที่ยววิถีไทยสายบุญเหตุผลของใครโดนใจพวกเรารอรับกระเป๋าไปเลยอ่านรายละเอียดและร่วมสนุกใน Facebook Fanpage รายการเที่ยววิถีไทยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเชิญห้องนี้ครับว้าวเป็นไงครับอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรครับพี่ขาห้องนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้องพระครับห้องพระทีนี้แล้วก็จำลองให้เป็นในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ผ้าครับพอบึงการเนี่ยก็จะมีเครื่องจักสานแล้วก็ยังมีผ้าการสะท้อนลวดลายมันก็จะเป็นการบอกอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับที่นี่ก็จะมีลายหลายอย่างนะมีแล้วก็มีผ้านอกจากผ้าฝ้ายแล้วก็มีผ้าไหมครับแล้วก็มีตีนจกตีนจกคือตีนผ้าสิ้นเนี่ยดูจากตรงนี้อันนี้เป็นผ้าไหมของคุณแม่ค่ะนี่ไหมแท้ลองจับดูนะครับนี่ไหมแท้เลยนะนี่ครับเหล่านี้นะคือมันเป็นรากเหง้าของวิถีของคนที่อยู่ในท้องที่นี้อันนี้เรามาอยู่ในห้องนอนใช่ไหมครับพี่ครับครับจริงๆตัวของห้องนอนเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าบ้านเรือนไทยอีสานอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมนะครับก็คือก็จะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมเนาะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงบ้านครับพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็จะเป็นห้องโถงกลางแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาเมื่อกี้เราไปปีกซ้ายที่เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าครับแล้วถ้าเราเข้ามาปีกขวาก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับความน่าสนใจมันก็คือว่าเนี่ยฮะหน้าต่างเวลาผักออกไปเนี่ยเราจะเจอทุ่งนาเป็นสีเขียวขจีมากครับอันนี้คือเป็นห้องนอนที่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะครับวิวดีแล้วก็พอมองออกไปนะครับฤดูกาลมันก็จะแตกต่างกันนะถ้าตอนนี้มันหน้าฝนทำนาเนาะครับทุกอย่างก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวเขียวทุ่งนาไม่พอยังเขียวป่ายางพาราเขียวไปหมดเลยครับแต่ละช่วงแต่ละฤดูแต่ละวันนะครับมันคือเสน่ห์อย่างนี้เรามาอยู่ห้องสุดท้ายแล้วค่ะที่นี่ถ้าผู้ชมสนใจจะมาเปิดทุกวันไหมคะปกติเราเปิดทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคือมาเรียนรู้วิถีความเป็น อีสานนะก็ค่าเข้าชมก็ทละ50บาทก็เป็นค่าบำรุงสถานที่ไปนะครับแล้วก็ที่นี่ก็นอกจากจะเป็นการมาดูพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็ยังมีได้ทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมมีอะไรบ้างก็ถ้าอยากทำพวกขนมนมเนยนะครับงานจักสานงานใบสีใบตองก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องวิถีการท่องเที่ยวเชิงแบบว่าสมัยใหม่ที่เอาเรื่องของศิลปะเข้ามามันเพราะศิลปะมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความโดดเด่นแล้วมันทำให้รู้สึกชีวิตมันมีความน่าสนใจนะครับครับต้องขอบคุณพี่ขาบมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ข้ามมาอยู่ในโซนของแบบตลาดชุมชนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนนั่นแหละปกติเขาก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเนาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นของในชุมชนที่เขาเอามาตั้งขายเป็นลายผ้าขันหมากเบงเป็นลายของบึงกาฬเลยครับสวยมากปกติแล้วที่ตลาดชุมชนนะเขาจะมีของขายใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราแบบโชคดีมาวันที่เขาแบบมีกลุ่มมาแบบศึกษาดูงานก็เลยมีการสาธิตการแบบทำขนมชุมชนด้วยโชคดีเห็นเขาบอกว่าเป็นขนมที่ทำมาจากข้าวด้วยนะคะหรอใช่ไปดูกันค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำข้าวต้มผัดค่ะข้าวต้มผัดจ้าอันนี้เหมือนข้าวต้มมัดไหมคะเหมือนค่ะแล้วอย่างที่เป็นสีฟ้าๆนี่ก็คือใส่น้ำมันชันค่ะแล้วยิ่งใกล้ๆเตานี่มีแบบกลิ่นหอมมากๆหอมมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวต้องรอก่อนนะเพราะแม่ยังนึ่งไม่เสร็จแม่ค่ะถ้าจะขออนุญาตลองห่อลองทำนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วใช้เวลาสักพักหนึ่งอุ้ยหอมหอมกล้วยมาใช่แล้วก็มีแบบกลิ่นเผือกด้วยนะนี่เรามาอยู่อีกที่หนึ่งสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้ขนมอะไรครับแม่อันนี้ขนมฝักบัวค่ะขนมฝักบัวลองหยอดได้ไหมคะแม่ได้ค่ะได้นี่ใช่ไหมคะแม่ร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนกันยายนเที่ยววิถีไทยสายบุญแจกกระเป๋าเป้เที่ยววิถีไทยสุดเท่10รางวัลแค่คุณแสดงความคิดเห็นว่า1ใน4พิธีกรคนไหนเหมาะกับเที่ยววิถีไทยสายบุญติด#เที่ยววิถีไทยสายบุญเหตุผลของใครโดนใจพวกเรารอรับกระเป๋าไปเลยอ่านรายละเอียดและร่วมสนุกใน Facebook Fanpage รายการเที่ยววิถีไทยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมเดือนกันยายนเที่ยววิถีไทยสายบุญแจกกระเป๋าเป้เที่ยววิถีไทยสุดเท่10รางวัลแค่คุณแสดงความคิดเห็นว่า1ใน4พิธีกรคนไหนเหมาะกับเที่ยววิถีไทยสายบุญติด#เที่ยววิถีไทยสายบุญเหตุผลของใครโดนใจพวกเรารอรับกระเป๋าไปเลยอ่านรายละเอียดและร่วมสนุกใน Facebook Fanpage รายการเที่ยววิถีไทยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้เรียกว่าดอกอะไรคะแม่ดอกขาดอกขาที่จริงๆมันดอกพุทธเขาเอามาทำอย่างนี้เขาเรียกดอกขาค่ะแล้วเอามาใช้ทำอะไรครับแม่ใส่ไปทำบุญทำบุญสวยมากทำยากไหมคะแม่ไม่ยากดิแม่จะสอนให้หนูอยู่นี่ตรงก้านนี่คืออะไรครับแม่ข้าต้นข้าที่เขาทำกับติดข้าวนี่เสร็จแล้วค่ะดอกค่ะพี่อ้ํายังไม่ถึงไหนเลยค่ะนี่ครับมันเป็นงานฝีมือแม่บอกว่าต้องใจเย็นๆมันก็สวยสวยแล้วอ
เรามาถึงการสาธิตสุดท้ายแล้วแอลใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเรากำลังทำข้าวปาดข้าวปาดค่ะข้าวปาดนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะก็จะมีแป้งข้าวโพดน้ำกะทิน้ำตาลแล้วก็น้ำใบเตยแล้วก็เกลือค่ะแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยครับควรนานไหมครับประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะก็คือพอเสร็จแล้วนี่มันก็จะเหนียวขึ้นเหรอเหนียวขึ้นค่ะคือขนมของเราก็จะคล้ายๆกับขนมเปียกปูนทางภาคกลางแต่เราจะไม่ได้ใช้น้ำปูนอ๋อขนมเปียกปูนที่ใช้น้ำปูนค่ะแต่ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้น้ำปูนครับเขาถึงแบบเป็นที่มาของขนมข้าวปาดต้องปาดใช่ไหมถึงจะเสร็จพิธีกรรมต้องกินด้วยนะถึงจะเสร็จถึงจะเสร็จปาดก็ยังไม่เสร็จต้องกินถึงจะเสร็จ หอมมากกลิ่นกะทิกับใบเตยชัดเจนมากใช่นั่งข้างๆก็ได้กลิ่นกลิ่นอันนี้หรอใช่หนึบหนึบครับนี่ครับเรายังอยู่กันที่บริเวณบ้านขี้เหล็กใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬกันอยู่ใช่ค่ะและอีกหนึ่งศิลปะหัตถกรรมของที่นี่นะคะก็คือการสานกระติ๊บใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังสานกันอยู่เลยครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับอันนี้คือทำจากค้าจะทำกระป๋องค่ะอ๋อคือที่นี่ไม่ได้สานเป็นเฉพาะกระติบอย่างเดียวใช่ไหมค่ะตะกอนทำแต่กระติบครับตะกอนทำกระติบวันนี้มาเปลี่ยนก็เป็นกระเป๋าบ้างกระเป๋าบ้างกล่องกระดาษทิชชู่บ้างโอ้หลายอย่างก็นำผลิตภัณฑ์มาพัฒนาต่อยอดสินค้าให้หลากหลายขึ้นแต่กระเป๋าก็มีแบบหลายแบบใช่ไหมครับใบหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมคะอย่างกระติบอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันค่ะวันเดียวถ้าจะสารแล้วก็มาเย็บกระติบอย่างนี้ต้องวันหนึ่งแต่ต้องเป็นฝีมือแบบพี่แม่ๆเขานะถึงวันเดียวแต่ถ้าเรามาเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์ขอลองสารได้ไหมคะแล้วสารเป็นหรอไม่เป็นค่ะแค่เห็นมาเอาเส้นไหนก่อนดีคะนี่เสร็จแล้วค่ะแอลทำเองค่ะไม่จริงแม่ทำทั้งนั้นแม่ค่ะถ้าแบบนักท่องเที่ยวมาอยากซื้อกลับไปเป็นของฝากเงี้ยค่ะซื้อได้เลยไหมคะซื้อได้เลยค่ะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้แต่ใส่ข้าวอย่างเดียวนะคะใส่อะไรได้บ้างใส่เงินก็ได้ค่ะนี่ใส่ใจได้ไหมครับได้สินี่เป็นรูปหัวใจได้นะนี่อย่างที่แม่สานอยู่อันนี้คือใบนี้ใช่ไหมครับจ้ะนี่อันนี้คือใบที่สำเร็จแล้วเดี๋ยวขอบคุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อสินค้ากันต่อขอบคุณแม่มากเลยค่ะได้อะไรนี่ได้กระเป๋ามาค่ะน่ารักมากเลยนี่พี่ได้กระติบข้าวเหนียวก็กระเป๋าคาดเอวเป็นไงถูกใจคักแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าแบบมันถูกใจมากมันดีมันเลิศเยี่ยมเยี่ยมจริงเป็นไงที่เรามาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬสนุกมากเลยค่ะแค่แบบเที่ยวแค่ชุมชนเดียวนะแต่แบบเรายังเที่ยวไม่ครบเลยนะใช่ตั้งแต่เช้าเลยที่เรามาแบบสักการะพระคู่แบบคู่ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ใช่ค่ะที่วัดโพธิ์ศรีมงคล
แล้วก็มาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจังหวัดบึงกาฬที่พี่ขาบเนี่ยได้จัดแสดงสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของแบบชาวบึงกาฬดั้งเดิมเลยมีจุดแบบให้ถ่ายรูปแบบชิคๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่พลาดไม่ได้แล้วก็มาที่ตลาดชุมชนที่เรามาแบบถูกวันถูกจังหวะพอดีแล้วก็มีการสาธิตด้วยสาธิตการทำขนมจากข้าวแล้วก็ได้ชิมด้วยนะอิ่มอร่อยเลยทีเดียวใช่แล้วก็มาดูการสาธิตแบบหัตถกรรมการสานกระติบการทำกระเป๋าใช่ที่เอามาต่อยอดจากการที่สานกระติบอย่างเดียวก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช่น่ารักมากเลยใช่มันก็แบบค่าด้วยเหมาะกับเราไงใช่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage รายการเที่ยววิถีไทยฝาก follow Instagram YouTube แล้วก็ข้อมูลต่างๆย้อนหลังได้ด้วยค่ะใช่ครับสัปดาห์หน้านะครับยังเที่ยวกันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงกาฬนี่แหละแต่ว่าแบบมีพื้นที่อีกเยอะเลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ